ล่าเป็นช่างก่อสร้างเนาะอยู่สองวงกงเล่ากันหลังเลิกงานทีนี้เมาได้ที่ปั๊บเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ฝั่งนั้นมันขี้โมโหอยู่แล้วอยู่คนละวงกันด้วยนะปรากฏว่ามามีเรื่องกับเขาแล้วตัวเขาก็เมาเขาก็เลยให้การแบบยังงงๆอยู่นะคะสุดท้ายโดนซ้อมแล้วก็โดนอุ้มขึ้นรถแล้วไปทิ้งแถวพระประแดงกงเล่ามีนบุรีไปฟื้นอีกทีพระประแดงคิดดูงงปะข้ามจังหวัดเลยนะพระประแดงนี่สมุทรปราการแล้วนะใช่มีบุรีอยู่นี่ฝั่งรามอินทรานี่ถูกต้องงงเลยเห็นมาสภาพก็ยังงงแต่ว่าเอาจริงเขาก็เหมือนแขนหักไหมคะดูใส่เฟือกอยู่นะคะใกล้อบต.บางยอเพชรหึงบางยอพระประแดงเนี่ยแหละค่ะไปเจอเขานะคะขยับเขยื้อนตัวไม่ได้นี่ต้องประคองกันไปกู้ภัยต้องมาปฐมพยาบาลใส่บล็อกไว้ก่อนนะคะขึ้นรถไปโรงพยาบาลกันนิดนึงนะคะก็คุยกับเขาไปเขาบอกว่าเขาเป็นคนงานก่อสร้างอ่ะแคมป์อยู่แถวฮาไทยราชมีนบุรีกงเล่ากันก็อื่นๆมึนๆ กันอยู่วงข้างๆก็มีประมาณ5คนชาย4หญิง1แล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้ตัวเขาเองเขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้เขาก็บอกว่าฝั่งนั้นอยู่ดีๆมาหาเรื่องจะด้วยการพูดจาไม่ถูกหูเสียงฝั่งเดาดังกว่าฝั่งเขาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายโดนซ้อมค่ะแล้วเขาก็นั่งกินเหล้ากันอยู่กับเพื่อนแต่ตัวเขาโดนคนเดียวประเด็นมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างไม่งั้นจะโดนคนเดียวได้ยังไงสุดท้ายโดนอุ้มไปค่ะขึ้นรถไปแล้วไปทิ้งพอไปทิ้งเสร็จขยับไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่พอจำได้บ้างว่าคนซ้อมเขาชื่อว่าช้างช้างกับเพื่อนนะคะเวลาเมาคนคนนี้ช้างจะชอบหาเรื่องไปทั่วเลยตอนฟื้นมารู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนฟังเขาดูค่ะเอาแล้วเรารู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยและใครเป็นคนขับรถเรามาขับรถมาทิ้งเราอะเพื่อนร่วมงานชื่ออะไรชื่อช้างชื่อช้างอายุเท่าไหร่สี่ปีกว่านี่แหละช้างจอดรถแล้วทิ้งเราเลยเหรอมาทิ้งนี่ตอนกี่โมงดึกแล้วประมาณดึกแล้วประมาณดึกแล้วบนถนนที่เงียบไปหมดไม่มีอะไรเลยแม้แต่ที่ยังไม่มีเที่ยงคืนได้ไหมประมาณแล้วเห็นไหมจำอะไรไม่ได้เลยจ้าประมาณนั้นอย่างเดียวเอาพี่ชวีวันเอาจริงพี่กงเล่ากับเพื่อนแล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยทำไมพี่โดนคนเดียวอ่ะก็ยังงงอยู่แต่เดี๋ยวจะตามตัวนายช้างมาดำเนินคดีนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายสภ.พระประแดงดูแลคดีอยู่ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8